วันนี้ทีมข่าวการเมืองของเราก็มีบรรยากาศบรรดาผู้สมัครก็วันนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคกันอย่างเต็มที่มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปก็เริ่มกันที่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะแกนนำพรรคก็ลงพื้นที่ที่ซอยละลายทรัพย์นะคะเพื่อช่วยนางสาวอ่อนอนงค์กาญจนะชูศักดิ์นะคะผู้สมัครก็มีประชาชนให้การต้อนรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจทั้งนี้ก็มีผู้หญิงสูงวัยเสื้อแดง2คนเข้ามาสอบถามถึงการสลายการชุมนุมหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการอธิบายว่าได้พยายามเยียวยาแก้ไขปัญหาแล้วก็ได้มีการติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดโดยยืนยันเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้ลงมือทำและจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ